ณปอยเปิดคุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารในวันนี้ผมคาดว่าคุณณวัฒน์น่าจะรู้จักดีโอ้นะอาหารแบบนี้เป็นขนมหวานที่เกิดขึ้นมาในแถบราชบุรีครับนะที่อื่นอาจจะมีด้วยผมไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่เกิดมาแม่บอกว่ากินเลี้ยงหุ้นหน่อยไหมจริงชื่ออะไรนะเลี้ยงหุ้นไม่ต้องดูเลยนะพี่ชื่ออะไรนะนวัฒน์อ๋อนวัฒน์เลี้ยงหุ้นไม่ต้องดูเลยรู้จักเลี้ยงหุ้นเนี่ยนะมันคล้ายๆกับเหมือนเป็นแป้งเส้นๆมันใหญ่กว่าสลิ่มอีกประมาณสัก10เท่าแล้วก็ใสๆส่วนมากมักไม่มีสีอื่นแต่หลังๆก็มีสีคงสีเขียวแล้วแต่เขาโอเคงั้นบอกร้านนี้กลับได้เลยโอเคจบขนมที่ว่าเนี่ยนะฮะมันขนมโบราณชื่อว่าเลี้ยงหุ้นนะฮะแต่ว่าคนไทยก็เรียกกันว่าแป้งเย็นก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาทานยากจริงๆถ้าในกรุงเทพเนี่ยผมบอกตรงๆผมยังไม่เคยเห็นร้านไหนทำเลยครับตอนนี้ไม่มีนะในกรุงเทพแทบจะไม่มีแล้วถึงราชบุรีเองก็ตามเนี่ยนะเขาถามนิดนึงครับผมถามแทนเขาครับเขาบอกว่าหรือเรียกว่าแป้งเย็นแล้วเอามาโรยตัวได้ไหมเขาถามครับผมว่าเอาจัดการไม่ใช่อะผมว่าคุณทั้งคู่เนี่ยไปไหนก็ไปเลยนะผมอยู่กับโก้สองคนก็ได้ไม่ได้ไม่ไว้วางใจฮะยังไงต้องอยู่พร้อมกันอ๋อเหรอครับไม่รู้เรื่องใช่ไหมตกลงแป้งมันโรยตัวได้ไหมครับได้เนี่ยไปด้วยกันสามคนเลยไปด้วยกันสามคนเลยแล้วกันนะโอ้ยแป้งในโรยตัวไม่ได้นะฮะร้านเนี่ยมันร้านเก่าแก่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีขนมที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นขนมชื่อเลี่ยงหุ้นหรือเลี่ยงหุ้นนะฮะร้านเขาชื่อร้านขนมหวานต้นมะม่วงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวลัยพรกลิ่นอัมไพจากขนมหวานต้นมะม่วงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวลัยพรครับร้านของเราเนี่ยทำเลี่ยงหุ้นมานานเท่าไหร่แล้ว60กว่าปีค่ะเห็นไหมคุณเข้าใจหรือยังตามอายุตั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อผมเป็นเด็กๆอะฮะตามอายุอะไรนะอะไรนะเขาบอกตั้งแต่พ่อผมเป็นเด็กๆตั้งแต่พ่อเรารู้ตัวเราร้านเขาทำมา60กว่าปีแล้วท่านผู้ชมร้านขนมหวานต้นมะม่วงอยู่ตรงไหนครับตรงแยกสภ.ปากท่อค่ะคือเวลาที่เราไปปากท่อถูกไหมฮะมันจะมีแยกตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกสภ.ปากท่อใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ค่ะมองเห็นเลยแยกเลยค่ะอยู่ตรงสามแยกนั่นเลยท่านผู้ชมมาดูเหลี่ยงหุ้นของเขานะว่ามันเด็ดขาดขนาดไหนแล้วมันทำไมถึงได้อร่อยและหาทานยากนักหนาในขณะนี้ในปัจจุบันนี้และเดี๋ยวเธอจะค่อยเล่าให้ฟังทีหลังว่าเวลาทานไปแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวชมกันก่อนท่านผู้ชมครับเชิญชมครับนี่คือเครื่องที่ใช้ทำทั้งหมดของเหลี่ยงหุ้นนี่คือที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่บ้านเราเริ่มต้นจากแป้งมันค่ะ5ส่วนแป้งมัน5ส่วนครับท่านผู้ชมใส่ลงไปอันนี้แป้งเท้าค่ะแป้งเท้าส่วนหนึ่งแป้งเท้า1ส่วนใส่ลงไปในดินเผาใช่ไหมเขาเรียกกระถางกระถางเลยนะใช่กระถางนวดแป้งค่ะกระถางนวดแป้งแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปเติมน้ำร้อนลงไปค่ะนะครับแล้วค่อยๆนวดนะครับแล้วค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปทีนี้นวดแป้งนั่นแหละคือนวดแป้งนั่นแหละแต่ท่านผู้ชมดูเธอนวดแป้งนะครับค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปนวดนวดนวดไปเรื่อยๆนวดนานไหมครับไม่นานนะคะครับสักพักเดียวใช่ไหมคุณวันใช่ค่ะมันก็จะเข้ากันเข้ากันแต่ว่ามันต้องทิ้งไว้ด้วยนะคะต้องทิ้งไว้พอนวดเสร็จอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องทิ้งไว้3ชั่วโมงครับพอ3ชั่วโมงผ่านไปแป้งมันจะกินตัวมันจะได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงต้องมานวดต่ออีกทีเติมน้ำเปล่าลงไปอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกแล้วนวดอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้พอนวดไปตรงนี้แล้วเนี่ยต้องแบ่งแป้งท่านผู้ชมใช่ไหมคะใช่ค่ะแบ่งเอาไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาแป้งมันใส่ลงไปครึ่งหนึ่งใช่ค่ะใส่แป้งมันลงอีกเท่าไหร่ช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ครึ่งหนึ่งนะแบ่งออกไปครึ่งหนึ่งแล้วเติมแป้งมันหนึ่งช้อนแล้วนวดให้เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะท่านผู้ชมดูนะพอมันเข้ากันแล้วมันทำอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมมันก็จะเป็นก้อนแล้วก็จะใส่กะลาเฮ้ยมันผมดูไงก็ไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านผู้ชมแล้วสายที่แป้งเนี่ยมันจะลงไปในน้ำร้อนใช่ไหมฮะใช่เดือดไหมเดือดค่ะน้ำเดือดต้องเดือดพุ่งๆอะเดือดพุ่งๆเลยแล้วจะกลายเป็นอย่างนั้นแล้วไปใส่นั่นน้ำเย็นป่ะในน้ำธรรมดาในน้ำธรรมดาทิ้งไว้ใช่ค่ะคราวนี้ทำน้ำเชื่อมทำน้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมก็ต้องต้มน้ำให้เดือดใส่ใบเตยครับค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปนะฮะคือทำน้ำเชื่อมนั่นเองแต่มันไม่ใช่น้ำเชื่อมธรรมดาเพราะมันต้องเคี่ยวต่อนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจนสีมันเปลี่ยนค่ะเป็นสีแดงเป็นสีนี้นะครับฟองก็ช้อนทิ้งไปนี่พอเขาดูแล้วเขาได้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าอย่างนี้ใช่เส้นมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมใช่ค่ะเส้นยิ่งยาวยิ่งดีค่ะนะครับเส้นจะเป็นลักษณะนี้เวลาจะทานก็ตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมค่ะ
แล้วต้องตามด้วยกลิ่นนมแมวกลิ่นนมแมวนี่ต้องใส่นมแมวราชบุรีนมแมวทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะเลี่ยงพุ้นครับมันเก่าแก่มากเลยนะฮะเขาว่าไอ้เส้นเนี่ยจริงๆยิ่งยาวยิ่งดีใช่ค่ะเริ่มจากอะไรรู้ไหมขอโทษนะฮะเริ่มจากกินกันในงานแซยิดครับนี่เรื่องจริงนะนี่ใช่นี่รู้จริง คือคุณนวัดแกแซยิด60มาหลายปีแล้วไม่ใช่แต่60ปีของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องแซยิดก็มีคนมาเลี้ยงมาทำเลี้ยงเลี้ยงพูดเดี๋ยวนี้กินกับพิซซ่าวัยรุ่นเขาจะต้องห้ามตัดด้วยแล้วเวลาลูกหลานกินก็ห้ามจะได้ก็ไปอย่างเงี้ยห้ามตัดให้ผู้ใหญ่เห็นนี่เรื่องจริงคืออย่างงี้มันเป็นขนมมงคลใช่ค่ะเป็นการต่ออายุทำให้ใช่ใช่ครับอายุยืนนานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเพราะฉะนั้นท่านเห็นวิธีการทำใช่ไหมเส้นเหลี่ยงหุ้นเนี่ยมันต้องไม่ขาดเลยเขาจึงได้ใส่กะลามะพร้าวแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นอย่างงี้กะลารูเดียวนี่เป็นกะลารูเดียวแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เวลาที่แป้งได้ที่แล้วโรยอย่างนั้นน่ะเคาะเคาะต้องเคาะด้วยนะต้องเคาะด้วยต้องเคาะด้วยเข้ากะลามาทำไมให้มันไม่ขาดแล้วกะลาเนี่ยใหญ่มากใช่แล้วก็ต้องคัดใช่มั้ยฮะต้องคัดทำไมแล้วก็อย่างงี้ทำไมถึงเคาะทำไมถึงเคาะกะลาใหญ่ก็มาเท่าพี่โกติฮะเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาชมเขาชมว่าไม่ใช่เขาชมว่าจริงๆนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรเขาชมว่าเราอ่ะไอหัวกะลาอันนี้หนักกว่าเมื่อกี้ก็หนักกว่าอันนี้หนักกว่านะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาทำเนี่ยท่านผู้ชมสัดส่วนนี่บอกชัดเจนแล้วนะว่าแป้งอะไรยังไงเท่าไหร่แต่เอาจริงๆเลยเวลาไปทำมันยากตรงไหนรู้ไหมตอนแบ่งแป้งแล้วเอาแป้งมันใส่ไปอีก1ช้อนใช่ไหมแล้วต้องเติมน้ำด้วยใช่ไหมต้องเติมน้ำเรื่อยๆต้องเติมน้ำเรื่อยๆจนมันเหลวได้ที่ใช่ไหมพอมันเหลวพอประมาณได้ที่ถึงจะมาใส่กะลาโรยใส่กะลาโรยครับไอ้ตรงนี้ท่านต้องไปหาสัดส่วนเอาเพราะถ้าทำไม่ถูกไม่เป็นแป้งที่ทำไปมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีไตมีไตใช่ไหมใช่ค่ะมีไตมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใสมันจะไม่ใสสวยแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่เก็บเอาไว้อะถ้าเกิดสมมติว่ากินเร็วนะใส่น้ำเย็นนิดนึงเพื่อให้มันคล่องตัวเวลาหยิบจับมันจะไม่ขาดใช่เทคนิคแล้วทำไมถึงเคาะรู้ไหมครับกะลาทำไมถึงต้องเคาะทำไมครับเพราะว่าเพราะกะลาให้หมาดีใจถ้าไม่เคาะเส้นจะขาดถ้าคุณอยู่เฉยๆหรือคุณเอี้ยวไปเอี้ยวมาเฉยๆเดี๋ยวมันก็ขาดพอน้ำหนักหรือช่วงจังหวะมันหายไปแต่ถ้าคุณเคาะคุณเลี้ยงเส้นตลอดเด็กๆผมเคาะทีโอ้โหเป็นชั่วโมงนะฮะนี่นี่ที่เขาทำนี่ทำเป็นเรื่องจริงเขาทำจริงๆเขาทำมา60กว่าปีที่แล้วก็ตอนงานแซยิดนะครับเขาก็ทำให้แขกมาเลยไปยุ่งนะครับแขกฮะโอ้โหตอนนี้พอเสร็จเรียบร้อยเขาต้องใส่กลิ่นนมแมวหน่อยนึงอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของขนมราชบุรีเลยใช่นี่พูดตรงๆนะต้องเป็นลักษณะนะขอเชิญคุณวลัยพรทางด้านนี้นิดนึงครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะที่ผมชอบเลี้ยงแมวทำไมอ่ะเพราะได้กลิ่นนมแมวมาตั้งแต่เด็กไม่เกี่ยวแล้วไม่เหลือเลยไม่เหลือกันเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเดี๋ยวถ้าผู้ชมเป็นเด็กๆดูดูว่าอ๋อนมแมวไปแล้วต้องไปเลี้ยงแมวจริงใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วก็ใส่หมดแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โหงั้นถ้วยนี้ของคุณเลยถ้วยนี้ของคุณเลยนะฮะชุนนะขอให้โชคดีไปทางด้านโน้นเลยฮะไปเลยฮะก็บอกให้ใส่หมดแล้วชุนเยอะชุนครับก็ขนาดเขาใส่แค่นั้นกลิ่นยังทั่วดีเลยครับธรรมดานมแมวใส่ในน้ำเชื่อมเลยก็ได้นิดเดียวใช่สองหยดซึ่งอันนี้เขาใส่มาให้แล้วนะใช่อันนี้เป็นฟาร์มแมวฟาร์มอะไรครับเป็นแมวพันเลยฮะแมวเปอร์เซียเปอร์เซียห้ามตัดด้วยใช่ไหมครับนี่นี่เวลาทานจริงๆทานอย่างนี้โทษนะไม่ต้องไปใกล้นะดูเนี้ยดูนะต้องขอโทษอาจจะดูไม่ถูกภาพเดี๋ยวมันจะต้องจุดๆนี้เลยเวลาใส่ยิ้มก็ห้ามนะห้ามตัดห้ามตัดขาดห้ามตัดเนี่ยต้องดูอันนี้ผมกินให้คุณถ้าทางคุณจะอายุสั้นถ้าแล้วเดี๋ยวผมต้องกินให้พี่คืนบ้างโอ้โหทำไมสั้นเร็วพรุ่งนี้ก็ตายแล้วสิอ้าวพี่ทำไมพี่เติมน้ำแข็งนี่ล่ะนมแมวเยอะเอาอย่ากินมาทั้งฟาร์มโคราชเลยแมวมีแมวพันธุ์อะไรบ้างครับสีสว่านมีป่ะมีฮะมีใช่นี่ไม่ได้โกหกนะเขาไม่ได้ทำผิดเลยนะเขาไม่กินไม่ให้เส้นขาดเขาไม่กัดเส้นกันเขาใช้ดูดนี่เหมือนเรากินไอ้ราเมงราเมงถ้าเราไปญี่ปุ่นนี่ถ้าเรากินขนมนี่ที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าติดนี่นี่เป็นราเมงนะเขาก็กินอย่างนี้แหละต้องเสียงดังนะไม่ดังไม่อร่อยนะเก
จริงคือโดยตัวเส้นนะคุณผู้ชมครับจะเป็นเหมือนวุ้นแต่มีความแข็งตัวและเหนียวอยู่พอผสมไปกับน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะกลมกล่อมดีแล้วมีกลิ่นนมแมวที่มันจะคอยทำให้เรารู้สึกว่าหอมตลอดเวลาเลยสมมติคำนี้ผมจะทานให้คุณณวัฒน์ไม่ต้องเลือกให้มันยาวๆหน่อยเส้นอยู่ประแจ้งกันคุณรู้ป่ะเราสี่คนโชคดีขนาดไหนทำไมครับวันนี้เรากินไปเนี่ยอายุเราจะยืนเป็นร้อยปีโอ้ไม่ได้พูดเล่นยืนเป็นร้อยปีจริงๆเดี๋ยวขอต่อจบแล้วเราจะมีแต่ความมั่งคั่งสุขสมบูรณ์ตอนร้อยปีเนี่ยเราจะเป็นไข้เล็กน้อยตอนอายุเริ่ม100เนี่ยเราจะไอหวัดนิดหน่อยนิดเดียวแล้วพอตอน101วันยังไงครับตายก็อย่างนี้ได้จากร้อยปีแล้วตายก็ช่างไปเถอะกลับคุณก็เลยพอเฮฮาดีเป็นขนมที่รู้สึกดีอ่ะเล่าเรื่องแล้วยิ่งดีเล่าเรื่องแล้วดีเป็นมงคลที่เขาเลี้ยงกันในงานแซยิดคุณนวัดกินขนมเนี่ยมาสองคนแล้วสองคนเลยอ่ะกินงานพ่องานเตี่ยแล้วก็เตี่ยคนข้างบ้านแต่ว่าของเราสามคนอ่ะอ่านไม่อร่อยเท่าไหร่ครับมีคนที่อร่อยอร่อยนมแมวแยะไหนพูดภาษารู้เรื่องพูดไหนพูดไหมอ๋อได้กินตัวเมเดี๋ยวก่อนคุณชื่ออะไรครับนมแมวทำไมในคุยกับน้องกันหน่อยวันนึงเนี่ยเขาใช้ได้เป็นปีคุณไปหยอกเป็นเรื่องเป็นราววันนี้ขอขอบคุณคุณอะไรพอนะครับคุณรัตน์โรมบัตต้นมะม่วงแล้วขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมรู้มอบมาเลือกก็ใส่3หยดไอ้นี่ช่วยเดียวใส่ไปตั้งเป็น10หยดใส่ใหญ่เลยโอ้ตายแล้วลาไปก่อนทุกคนจะพบกับไรวันนี้สวัสดีครับ มาจังหวัดตรังไม่กินเขาหยกที่ร้านสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดถือว่าผิดเขาหยกร้านนี้เขาอร่อยจริงๆนะครับเป็นความอร่อยที่ลงตัวอย่างยิ่งจริงๆเสร็จแล้วนี่หนึ่งอันแล้วก็เผือกรู้หนูพี่ชอบเผือกรู้ไม่แกงคั่วปลาย่างใบบัวบกครับต้องให้ได้ปลานะครับทุกคำจะต้องมีปลาย่างอร่อยมากแล้วรสชาติออกมาเพอร์เฟคจริงๆอร่อยมากพี่ถ้าไม่มีใบบัวบกเราเป็นอย่างอื่นได้ไหมเอ้าเขาสอนทำใบบัวบกแล้วก็ถามใบโน้นใบนี้เอาใบจำแยไม่เล่าท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไปชี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้